กาชาติจังหวัดขอนแก่นออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บถล่มที่อำเภออุบลรัฐเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่7เมษายน2561ดรสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นได้มอบหมายให้นายสุชัยบุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าการชาติจังหวัดขอนแกน่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยอำเภออุบลรัฐลงพื้นที่บ้านโนนเจริญและบ้านห้วยเตยต,ยตำบลศรีสุขสำราญอำเภออุบลรัฐ เพื่อเยี่ยมราษฎรที่ประสบวัตภัยโดนพายุลูกเห็บพัดกระหน่ำที่ตำบลสีสุขสำราญได้รับผลกระทบมากที่สุดมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายเบื้องต้นสำรวจพบ108หลังคาเรือนวัดเสียหายหนึ่งแห่งโรงเรียนเสียหายหนึ่งแห่งที่บ้านศาลาดินโดยมีการมอบถุงยางชีพเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานกำลังทหารในพื้นที่เข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายทั้งวัน สำหรับที่สีสุขสำราญมีบ้านเรือนที่เสียหายจำนวน8หมู่บ้านเสียหายหนักที่สุดบ้านห้วยเตยและบ้านโนวนเจริญความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากแรงลมที่พัดถลม่มรวมทั้งพายุลูกเห็บที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนทำให้ต้นไม้หักล้มกระจัดกระจายอีกทั้งแรงลมยังคงพัดหลังคาปลิวหายไปทั้งหลังอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ได้ทาการสรุปรายงานความเสียหายให้ทางจังหวัดขอนแก่นรับทราบแล้ว